วกเขากล่าวว่าขอทรงตั้งคนอธรรมปรักปรำเขาและให้ปรปักษ์ยืนที่ขวามือของเขาเมื่อเขาถูกตัดสินความก็ให้ปรากฏว่าเขาผิดและให้คำอธิษฐานของเขากลายเป็นบาปขอให้วันเวลาของเขาน้อยขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาขอให้ลูกๆของเขากำพร้าพ่อและภรรยาของเขาเป็นม่ายขอให้ลูกของเขาต้องพนีจรขอทานไปขอให้พวกเขาเสาะหาอาหารจากที่ปรักหักพังของตนขอให้เจ้าหนี้มายึดของทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ขอคนต่างถิ่นมาป้นผลผลิตของเขาไปขออย่าให้ผู้ใดกรุณาเขาอย่าให้ผู้ใดส่งเสียลูกกำพร้าของเขาขอให้วงวานของเขาถูกทำลายขอให้ชื่อของพวกเขาถูกลบไปในคนรุ่นต่อมา